วันนี้เราตามคณะพระธรรมทูตไปที่เกาะไหหลำไปเรียนพบกับหลวงพ่อยิ่งซุนรองสมเด็จพระสังฆราชของสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าจากกรุงเทพเรานั่งสายการบินไหหลำแอร์ไลน์เนี่ยนะคะมาถึงที่เกาะไหหลำเนี่ยใช้เวลาวัน1ชั่วโมง50นาทีค่ะตอนนี้เรามาถึงไหโขนะคะมณฑลไหหลำหรือไหหนานถือเป็นมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีขนาดเล็กที่สุดโดยตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศประกอบไปด้วยเกาะหลายเกาะด้วยกันเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไหหลำมีเมืองหลวงคือเมืองไหโขวัดยงชิงหรือวัดแห่งความสุขนี้เป็นวัดที่วันนี้นะคะรองประมุขสงฆ์อันดับ2ของประเทศจีนนะคะหรือรองสมเด็จสังฆราชยิ่งสุดนั้นจะแต่งตั้งนะคะลูกศิษย์ขึ้นเป็นอาจารย์อาวาสวัดนี้ค่ะวัดนี้มีความสวยงามนะคะอยู่ที่เมืองไฮโคค่ะเกาะไหหลำนี้ก็เป็นเกาะที่อยู่ใต้สุดและเป็นเกาะที่เล็กนะคะรองจากเกาะไต้หวันของประเทศจีนค่ะเมืองนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะคะบอก 3,910 ตารางกิโลเมตรเขาบอกว่าถ้าขับรถเนี่ยใช้เวลาถึง1อาทิตย์ทีเดียวนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เราจะได้เห็นว่าคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานนะคะมีการแต่งตั้งเจ้าวัดองค์ใหม่ขึ้นงานยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะกับอีกภาพหนึ่งความงดงามนะคะของพุทธแบบมหายานซึ่งเราจะได้เห็นนะคะวันนี้หลวงพ่อยิ่งซุนกำลังจะส่งมอบตำแหน่งให้กับลูกศิษย์ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสที่วัดหยงชิ่งแห่งนี้ค่ะเป็นศาสนาพุทธนะคะกับภาพความงดงามของนิกายมหายานซึ่งเราจะได้เห็นนะคะว่าการส่งมอบตำแหน่งและพิธีการต่างๆนั้นซึ่งเราจะไม่ได้พบเห็นแบบง่ายๆโดยนี้ค่ะเราได้รับโอกาสอย่างดียิ่งเลยนะคะที่หลวงพ่อพระอาจารย์ยิ่งซุนเนี่ยได้พาเรามาชมนะคะพิธีกรรมในการที่จะส่งมอบตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดหยงชิ่งแห่งนี้เราจะเห็นว่าค่าความงดงามและความศรัทธาในศาสนาพุทธของแต่ละประเทศนั้นมีความเชื่อถือและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันแต่ความงดงามในประเพณีของชาวจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนและนี่ก็คือมณฑลไหหลำเป็นอีกมณฑลหนึ่งซึ่งคนเนี่ยนับถือศาสนาพุทธกันเยอะทีเดียวค่ะ